สนับสนุนโดยกู๊ดพาร์ทโหงานเยอะราศีกรกฎพักผ่อนน้อยงานเยอะมากผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเหมือนราศีนู้นอ่ะผู้ใหญ่ให้ความเมตตาป้อนงานเยอะส่วนเจ้าของธุรกิจอ่ะก็ทำงานเยอะอยากเขาเรียกว่าดันยอดอยากได้ยอดเงินเยอะๆก็ทุ่มเต็มที่เลยเปิดตัวสินค้าใหม่ขยายกิจการอะไรเงี้ยแต่ระวังโดนโกงโกงจากบริษัทที่ดีลอยู่ต้องละเอียดเรื่องของเอกสารสัญญาต้องรอบคอบการเงินดีนะมีรายรับมากขึ้นคนที่ยังไม่มีบ้านอ่ะราศีกรกฎปีนี้จะมีบ้านเนี่ยจะได้ซื้อบ้านช่วงนี้เลยมีนาเมษาเนี่ยซื้อบ้านเนี่ยบางคนถ้าซื้อบ้านสำเร็จเนี่ยอาจจะได้เข้าอยู่เดือนพฤษภาคมเลยเนี่ยแน่นอนใครยังไม่มีบ้านได้บ้านปีนี้เดินทางไปต่างประเทศด้วยได้เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศด้วยการเงินเนี่ยเป็นคนขี้เหนียวก็เลยเก็บเงินอยู่กรกฎเป็นคนที่รู้จักใช้เงินมีการทำบัญชีมีการที่จะกำหนดยอดเงินรายรับรายจ่ายมีทำงบดุลทำอะไรดีเป็นคนละเอียดเรื่องการเงินเลยทำให้ไม่รั่วไหลเท่าไหร่รายรับได้มาเยอะรายจ่ายก็ไม่เยอะมากด้านความรักอาจจะทำงานเยอะไปนะเลยทำให้ความรักเนี่ยมันมีแบบมุมของการไม่เข้าใจกันระวังปัญหามือที่สามปัญหามือที่สามจะไม่เขากับเราก็คือมันเจอกันน้อยลงนะแต่ไปเจอข้างนอกมากขึ้นแต่เพิ่มมันมีบางคนข้างนอกเนี่ยเห็นอกเห็นใจและก็เข้าใจมันก็เลยทำให้มีปัญหาเรื่องมือที่สามในเรื่องของสุขภาพท้องผูกผู้หญิงนะชอบเป็นหรือลำไส้ของกรกฎไม่ดีก็ไม่รู้นะการไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิงต้องไปกราบหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลังจากที่เมื่อก่อนช่วงก่อนเป็นช่วงขาลงนะมีปัญหาวุ่นวายใจนะสีสิงห์นะตอนนี้ขึ้นละดีขึ้นเลยก็เกิดจากดาวศุกร์อ่ะส่งผลดีกับเขาทำให้ชาวสิงห์เนี่ยได้ปรับขยับขึ้นเรื่องของการงานเนี่ยถ้าคนตกงานอยู่ได้งานเลยตอนนี้มีงานใหม่เลยได้ยื่นถ้ายื่นเรซูเม่ไปแล้วอ่ะได้งานใหม่มีเรียกสัมภาษณ์กับคนที่เตรียมจะทำธุรกิจหลังจากล้มเหลวไปหรือเฟลไปต่างๆช่วงนี้ลุยได้เลยเมษาจะเป็นเดือนแรกของเขาที่เขาทำธุรกิจก็ได้เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเขาเลยก็ว่าได้เริ่มต้นชีวิตเลยจะเตรียมลุยลงทุนอย่างใครเซ็นสัญญาใคร MOU ไปเลยทำไปเลยผ่านฉลุยการเงินใช้เยอะเลยเพราะใช้กับธุรกิจนี่แหละใช้เยอะเลยแล้วก็ใช้กับเรื่องของการซื้อของเข้าบ้านหรือเรื่องของบริวารได้มาเยอะก็จ่ายเยอะเหลือเงินเก็บแทบนิดเดียวหรืออาจจะเหลือแค่ 10% ส่วนเรื่องของความรักแอบรักเขาแต่ไม่กล้าบอกมันเป็นความชอบในใจที่อยู่ห่างๆก็ยังไม่ซักเซสเรื่องความรักนะคือแค่แอบชอบแต่ปากสั่นไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดไม่กล้าเจอขี้อายไม่กล้าพูดสุขภาพระบบหัวใจไม่ค่อยดีหายใจไม่สุดหายใจไม่สะดวกไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่วิธีแก้คือออกกำลังกายการไหว้ให้ไปกราบเจ้าพ่อเฮ่งเจียสวนผักตลิ่งชันการเนี่ยตอนนี้เหมือนเป็นคนที่เป็นโรคไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอะในเรื่องของการงานกลัวจะล้มเหลวกลัวจะล้มกลัวจะทำไม่ได้แต่ก็ยังมีงานป้อนเข้ามาอยู่นะยังมีเขายังมีงานของเขาอยู่เรื่อยๆดีที่เขาเป็นคนนอบน้อมผู้ใหญ่ก็เลยรักราศีกันนะผู้ใหญ่ก็เลยรักก็ยังคงป้อนงานให้อยู่ยังคงดูแลอยู่ส่วนเรื่องการเงินเข้ามาจะไม่พอใช้จนไม่รู้ว่าเจ้าของดวงเองยังไม่รู้ว่าเงินมันหายไปไหนหมดรายจ่ายมันเยอะมากรายจ่ายเยอะกว่ารายรับแล้วก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเช่นหมดไปกับค่าจิปาถะต่างๆก็เลยเป็นเดือนที่ราศีกันค่อนข้างเครียดเรื่องการเงินต่อไปเรื่องของความรักดีคู่ให้กำลังใจดีคนที่ยังไม่มีคู่จะได้เจอกับรักครั้งใหม่อายุน้อยกว่าเจอแบบเร็วด้วยจ้ะไม่ทันตั้งตัวเลยอยู่ๆก็เข้ามาเลยแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันได้เร็วมากต่อไปเรื่องของสุขภาพฟันไม่ค่อยดี
ที่จะเจอกับโรคปวดเหงือกปวดฟันเป็นโรคในช่องปากการไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้าราศีกันต้องไม่ไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้าราศีตุลช่วงนี้ได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆได้รู้จักคนเพิ่มขึ้นแล้วได้ไปทำงานด้านที่ไม่เคยทำมาก่อนดาวพฤหัสบดีส่งผลดีกับดวงชะตาทำให้การงานของชาวราศีตุลเนี่ยราบรื่นทำอะไรก็ง่ายหมดเลยเจ้านายสั่งอะไรมาทำได้หมดส่วนเจ้าของธุรกิจไปดีลไปติดต่อไป MOU กับใครก็ผ่านหมดได้ MOU ได้เริ่มกิจการใหม่ๆโดยเฉพาะคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการนำเข้าส่งออกและคนที่ทำด้านอสังหาริมทรัพย์ชาวราศีตุลช่วงนี้คุณได้เงินจากค่าในหน้าแน่นอนสิ่งที่คิดไว้ในเรื่องเงินเนี่ยถ้าด้านการเงินนะสิ่งที่คิดไว้ในเรื่องของการเงินสมหวังเลยเช่นรอเงินอยู่ว่าเดี๋ยวจะมีคอมมิชชั่นจากใครมาก็ตามเนี่ยล้าน2ล้าน3ล้านได้แน่นอนเพราะด้วยดวงดาวตอนนี้ในช่วงที่เรากำลังทำนายกันนะมันเดินดีมากทำให้ส่งผลให้ราศีตุลเนี่ยที่มันอยู่ตรงนี้ราศีตุลเนี่ยมีดาวดีๆเนี่ยผลักดันให้สักเซสอ่ะให้สำเร็จด้านความรักเนื้อหอมวุ่นวายเลยเป็นปัญหาวุ่นวายเลยราศีตุลเนี่ยเตรียมตัวเลยวุ่นวายเลยเรื่องความรักเนี่ยคือบริหารไม่ได้เลยอ่ะคือแบบออร่าเจิดจรัสเลยจะมีเข้ามาเยอะใช่มากกว่า1คนด้วยออร่าเจิดจรัสไปเจอใครเขาก็ชอบเงี้ยณเมตตาดีมากเลยคือเป็นคนเฟรนลี่และเป็นคนที่พูดจาดีนะใครเห็นใครก็รักก็ชอบมันก็เลยทำให้วุ่นวายเรื่องนี้ราศีตุลเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงนะเป็นชอบเป็นโรคปวดประจำเดือนส่วนการไหว้ให้ไปกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินกราบที่แท่นพระบรรทมที่วัดอินทรามตลาดภูจะช่วยให้ชาวตุลเนี่ยโชคดีท่านที่รอเรื่องงานอยู่มีเกณฑ์ได้งานใหม่ในช่วงนี้คนที่ทำงานอยู่แล้วไปสมัครที่อื่นก็มีเกณฑ์ได้งานใหม่ทันทีก็จะได้ลาออกจากที่เดิมไปได้งานที่ดีกว่าเดิมตำรวจทหารข้าราชการก็ได้ปรับเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือย้ายองค์กรไปอยู่ที่องค์กรที่ดีขึ้นกว่าเดิมเช่นจากเป็นนายอำเภออาจจะเป็นขึ้นเป็นปลัดใหญ่อะไรเงี้ยย้ายที่เราดีกว่าเดิมและย้ายตำแหน่งด้วยมันก็พ้องกันนะการเงินก็ดีตามมาราศีพิจิกนะการเงินดีตามมาเลยรายรับเยอะมากแต่อีกเป็นอีกราศีนึงที่จ่ายเยอะมากเป็นคนใจดีก็จ่ายอาจจะเป็นค่าเอนเตอร์เทนเลี้ยงดูลูกน้องหมดไปกับบริวารเขาได้เยอะก็ให้บริวารได้กินได้กินด้วยไอ้ความใจดีของเขาเนี่ยแหละทำให้ความรักเขามีปัญหาเพราะเขาชอบช่วยเหลือคนบางทีเขาอาจจะไปช่วยโดยที่ไม่ได้คิดอะไรแต่มันคนที่รับอ่ะเขาคิดก็เลยมีปัญหามือที่สามราศีพิจิกหน้าตาดีเป็นคนหน้าตาดีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยหน้าตาดีและใจดีด้วยก็เลยทำให้เรื่องนี้มันชอบเป็นปัญหาวุ่นวายใจในเรื่องความรักสุขภาพเป็นเหมือนกันเลยโรคท้องผูกแนะนำให้ไปกราบหลวงพ่อโตสัมปอกงวัดกัลยาณมิตรเป็นหลวงพ่อโตที่ใหญ่ที่สุดของฝั่งทนนะนะก็เลยว่าตุ๊จีนเนี่ยคนที่เขาต้องไหว้ตุ๊จีนก็ต้องไหว้ที่นี่ด้วยนะสัมปอกงเป็นหนึ่งในสามที่ที่ไหว้ชาวธนูเนี่ยเรื่องงานนะชอบมีปัญหาคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานรอบข้างคิดบวกคิดบวกเกินไปคือไม่คิดร้ายกับใครอ่ะคิดบวกไปหน่อยแต่คนข้างๆคิดร้ายไอ้คนข้างๆชอบคิดร้ายทำคุณคนไม่ขึ้นแล้วชอบโดนกลั่นแกล้งสำหรับพนักงานออฟฟิศนะชอบโดนกลั่นแกล้งส่วนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะชอบโดนเอาเปรียบไปทำธุรกิจกับเขาอ่ะแล้วเหมือนเราทำ 100% เขาทำ 20% เนี้ยเราเหนื่อยอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยชอบโดนเอาเปรียบแต่การเงินดีนะขยันไงทำเยอะกว่าคนอื่นเขาขยันเงินดีแต่ก็ถูกเอาเปรียบไงก็ต้องจ่ายมากคนอื่นเขาได้เงินเยอะแต่ต้องจ่ายออกเหมือนกันจ่ายออกเยอะเลยปีนี้ดีนะช่วงนี้ดีนะมีนาเมษาเนี่ยดีเขาเอาเงินไปซื้อกองทุนหรือเอาเงินไปทำเกี่ยวกับซื้อทองอะไรเงี้ยได้ผลกำไรนะความรักรอมานานไม่เจอคู่ยังไม่เจอตอนนี้ไม่เจอ ไม่เจ
ความรักก็เรียบๆยังไม่ประสบความสำเร็จส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็จะได้ลูกสมใจปีนี้ปีมังกรเลยมีเกณฑ์มีลูกเลยจะมาติดช่วงนี้แหละด้านสุขภาพหัวเข่าไม่ดีหัวเข่าไม่ค่อยดีชอบปวดหัวเข่าเดินไม่ค่อยจะหนักส่วนการไหว้ให้ไหว้องค์พญาศรีสัตนาคราชจังหวัดนครพนมนะจังหวัดอื่นก็ได้เหมือนกันนะต้องไปไหว้ที่นี่จะช่วยธนูดีขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องคุณเดย์ด้วยนะคะ